เดี๋ยวผมไปเอาให้ครับอาจารย์เฮ้ยไม่เป็นไรครับผมหยิบเองไม่เป็นไรครับอาจารย์นิดเดียวเองครับคุณชายไม่เป็นไรผมสั่งเองหยิบเองได้ครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับผมไม่ครับไม่เป็นไรผมเองผมหยิบเองไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจริงอุ้ย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 ขอโทษครับอาจารย์ขอโทษจริงๆนะเดี๋ยวอาจารย์เอาเสื้อผมไปเปลี่ยนกันก็ได้ครับก็เดี๋ยวค่อยเอามาคืนก็ได้ครับอาจารย์ขอบคุณครับผมทายเองก็ได้ครับไม่เป็นไรครับอาจารย์ผมเป็นหมอลืมอะไรไปหรือเปล่าครับว่าผมก็เป็นหมอเหมือนกันจริงด้วยครับนี่ครับซักมาคืนนะครับครับเป็นบ้าอะไรวะเนี่ยอาจารย์มาหาระดาเหรอครับครับระดาน่าจะติดเคสอยู่ครับอาจารย์ไม่เป็นไรครับผมรอได้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับคือผมว่าอาจารย์น่าจะเสียเวลาเปล่าอะครับไว้ค่อยนัดระดาวันอื่นดีไหมครับไม่เป็นไรครับไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวผมรอที่ห้องพักแพทย์ก็ได้ครับครับคนดีไม่มีที่อยู่จริงต้องขอโทษแทนระดาด้วยนะครับช่วงนี้ระดาอาจจะมีเรื่องคิดเยอะอะครับก็เลยหงุดหงิดไปหน่อยน้องระดาน่าจะหงุดหงิดเพราะผมนี่แหละครับช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ลุกหนักเลยนะครับทำคะแนนระดาไม่หยุดเลยอาจารย์อยากแต่งงานกับระดามากขนาดเลยเหรอครับก็ครอบครัวของเราทั้งสองคนอยากให้เราแต่งงานกันแค่ครอบครัวอยากให้แต่งก็เลยต้องแต่งเลยเหรอครับครับการแต่งงานของเราทั้งคู่เนี่ยจะช่วยผลักดันธุรกิจที่บ้านของเราแล้วอาจารย์รักกันดาไหมครับเอาจริงๆตอนนี้ผมก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วครับ
อาจารย์รู้แต่เรื่องธุรกิจแล้วรู้เรื่องหัวใจตัวเองบ้างไหมครับใจตัวเองหัวใจผมเหรอครับอาจารย์เคยลองคุยกับหัวใจตัวเองบ้างจริงๆไหมครับบางทีหัวใจอาจารย์อาจจะต้องการอย่างอื่นก็ได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับนี่คุณแทนมาได้ไงครับเนี่ยแล้วน้องระดาล่ะครับเจอหน้าผมเนี่ยแต่ถามถึงระดาแบบนี้เนี่ยผมก็น้อยใจเหมือนกันนะครับพอดีว่าวันนี้ระดาติดงานนะครับก็เลยมาไม่ได้ก็เลยให้ผมมาแทนอ๋อครับอาจารย์รู้แต่เรื่องธุรกิจแล้วรู้เรื่องหัวใจตัวเองบ้างไหมครับอาจารย์เคยลองคุยกับหัวใจตัวเองบ้างจริงๆไหมครับบางทีหัวใจอาจารย์อาจจะต้องการอย่างอื่นก็ได้นะครับอารมณ์ไหนครับเนี่ยมาดื่มคนเดียวแบบนี้ต้องมาคิดเรื่องที่คุณพูดนั่นแหละคำพูดผมมันคาใจขนาดนั้นเลยเหรอครับเคยนึกถึงหัวใจตัวเองมาก่อนเลยที่ผ่านมาผมคงเป็นหุ่นยนต์แล้วได้คำตอบว่ายังไงครับไม่รู้สิครับตอนนี้ก็ได้แต่ตั้งสมมติฐานไปก่อนส่วนคำตอบของหัวใจคงต้องใช้เวลาแล้วก็หาทางพิสูจน์ซับซ้อนมากเลยนะครับหรือว่าคุณอยากจะช่วยผมพิสูจน์ยังไงครับดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไว้นะคะ